กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาร์คายครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปแนวทางการหาเพชรนะครับผมนะก่อนที่ตู้แพ็คใหญ่ครับผม 3.5 จะเข้านะครับผมนะเราสามารถหาเพชรวงเล็บขูดนะครับผมขูดเพชรครับผมนะจากไหนได้บ้างนะครับผมนะรวมถึงในส่วนของรายละเอียดครับผมนะคลิปนี้จะมีสรุปให้ทุกท่านฟังเลยครับผมรับประกันว่ามีประโยชน์อีกเช่นเดิมนะครับและเช่นเดิมครับผมหาต้องการเติมเงินเกมบูอาไคขอแนะนำบริการร้านเติมเงินเกมเรือจิโร่เติมเงินได้แพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับโดยอย่างแรกครับเราจะขอพูดถึงในส่วนของเควสประจำวันกันก่อนดีกว่านะครับผมนะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำตลอดเวลานะครับผมนะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณพลาดไปครับผมนะคุณก็จะมีเพชรที่ลดลงตามไปด้วยนะครับนะเห็นว่าเป็นน้อยนะครับผมนะแต่เอาจริงแล้วก็ถือว่าช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับนะนั่นก็คือเควสภารกิจประจำวันนะครับผมนะที่ทุกคนจะต้องทำเสมอมานะครับผมนะก็อย่างที่เห็นครับผมเควสประจำวันเนี่ยหากเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้เพชรกลับไป20เม็ดนะครับผมนะดูเหมือนน้อยแต่ว่ามันเป็นการแจกเรื่อยๆนะครับนะเราควรจะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะถือว่าดีนะแล้วก็อย่าลืมข้อบ่มในส่วนของเควสประจำสัปดาห์นะครับผมนะซึ่งเควสประจำสัปดาห์ครับผมก็จะมีในส่วนของการแจกเพชรแยตขาถึง120นะครับนะดังไงนะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วในสัปดาห์หนึ่งพวกเราก็ถือว่าได้เพชรมาจากการคิวเพชรประจำวันครับผมอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆไม่ควรพลาดนะครับนะมาต่อกันครับผมในส่วนของวิธีการหาเพชรต่อไปนะครับผมนี่ก็คือเพชรจากการลงอารีนาครับอารีนาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าก็จะเป็นหนึ่งในจุดของการนะครับผมนะได้รับเพชรครับผมโดยอาร์อีครับผมจากระดับของอารีนาของท่านที่เล่นนะครับนะแต่นะครับผมนะตรงส่วนนี้เนี่ยใครที่มีอารีนาที่เยอะกว่านะครับผมนะก็ค่อนข้างจะถือว่าจะได้เปรียบนะครับผมในเรื่องของการเก็บทรัพยากรนะครับผมหาเพชรนะได้ดีกว่านะครับผมนะแล้วก็เช่นเดียวกันครับผมนะผู้เติมต้นเล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะขึ้นที่1ยากนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ควรจะต้องมีการปั้นตัวละครปั้นทีมนะครับผมนะที่จะเอาไปใช้ในอารีนานะครับผมนะซึ่งก็เราก็มีการทำคลิปสรุปในส่วนของเมตาอารีนาไปเรียบร้อยแล้วครับนะในส่วนนี้อารีนาเนี่ยก็จะอยู่กับเราครับผมประมาณ6เดือนนะครับผมนะตอนนี้นะดังนั้นเนี่ยกว่าอารีนาครับผมจะทำการรีเปลี่ยนครับผมนะก็น่าจะประมาณช่วงพฤษภาคมนะครับผมนะปีหน้าเลยกว่านะครับนะประมาณนั้นนะโดยคร่าวๆได้โดยคร่าวๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยแปลว่าอารีนาเนี่ยจะอยู่กับเรายาวๆเลยดังนั้นถ้าเกิดใครที่ปั้นทีมนะครับผมนะหรือมีตัวละครอยู่แล้วก็สามารถปั้นเอามาเพื่อรองรับในส่วนของทรัพยากรนะครับผมลงอารีนาได้ยาวๆเลยนะตอนนี้อ่ะโอเคครับผมอันนี้คือในส่วนของเพชรที่พวกเราต้องหาทุกวันนะครับผมแล้วก็หาทุกสัปดาห์นะต่อไปครับผมนะจะเป็นเควสที่มาจากกิจกรรมต่างๆนะครับผมนะมีกิจกรรมอะไรบ้างปะดูกันเลยครับอย่างแรกครับผมก็คือในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมนะครับนะเอาแล้วครับผมก็มาเห็นนะครับผมนะในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมนะสตอรี่นะเมื่อเราเล่นปุ๊บเราก็จะได้เพชรนะครับผมรวมถึงเควสนะและก็เชลเลนเจอร์นะครับผมนะที่ถ้าเกิดเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เพชรตรงส่วนนี้เอามาเพิ่มเติมเสริมด้วยนะครับนะและแน่นอนครับผมยังมีในส่วนของภารกิจนะครับผมนะที่เราควรจะต้องทำด้วยนะครับนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับผมนะหากเราเคลียร์กิจกรรมหมดนะครับผมนะก็จะถือว่าได้เพชรเยอะมากนะครับผมนะยังไงก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับผมในส่วนของแนวทางการหาเพชรต่อจากนี้ไปนะและจากนี้ไปครับผมนะกิจกรรมเนี่ยก็ยังถือว่ายังพอมีให้เราเล่นกันได้ฟาร์มบ้านนะครับผมนะก็จะมีกี่กิจกรรมนะครับผมนะก็น่าจะมีหลักๆนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของพวกอีเวนต์ของคณะนะครับผมนะคณะซัมเมอร์นะครับผมนะกระต่ายซัมเมอร์นะครับผมนะก็แค่นี้แหละแล้วก็จบเรียบร้อยนะครับผมนะในการอีเวนต์ใหญ่นี้ก็เหลือแค่2อีเวนต์เท่านั้นนะครับนะก่อนที่เพิ่มนะ
ในส่วนนี้ครับต่อไปครับผมอัปเดตมาอีกทีนึงครับผมก็คือด่านภารกิจครับนะภารกิจ normal ภารกิจ hard นะครับผมนะก่อนแพ็ค 3.5 ครับผมนะจะมีการอัปเดตครับผมในส่วนของด่าน26นะครับผมติดมาด้วยนะดังนั้นเนี่ยใครที่ยังเคลียร์นะครับผมนะภารกิจไม่เสร็จเนี่ยก็รีบไปเคลียร์ซะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าด่านตรงส่วนนี้มันก็จะมีเพชรครับผมซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับนะใครที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับผมในส่วนของเพชรที่ซ่อนอยู่ในด่านพวกนี้ก็อย่าลืมนะเพราะถ้าเกิดคุณเล่นโหมดข้ามขั้นนะครับผมนะข้ามขั้นไปเจอห้องบอสเนี่ยก็จะพลาดครับผมในส่วนของเพชรบางส่วนไปนะครับผมและมีในส่วนของภารกิจท้าทายนะครับผมนะที่จะมีการแจกเพชรเพิ่มเติมด้วยนะครับนะพวกภารกิจท้าทายเนี่ยมันจะมีในส่วนของเพชรนะครับผมนะที่อยู่ข้างในด้วยนี่ครับนะเนี่ยภารกิจท้าทายนะครับเห็นไหมเนี่ยจบภายใน3เทิร์นนะครับผมเนี่ยก็จะได้เพชรอีก30หมดดีก็ถือว่าได้เพชรเยอะมากนะถ้าเกิดใครยังเคลียร์ไม่หมดนะครับผมนะก็อย่าลืมไล่ไปสอบหรือไล่เคลียร์ด่านพวกนี้ให้เยอะนะและจะมีในส่วนของการเคลียร์ปุ๊บนะครับผมนะก็จะได้เพชรเพิ่มอีกทีด้วยนะครับนะเป็นเพชรในส่วนของเมื่อทำการสะสมดาวครบนะครับผมครบเซตเนี่ยก็จะได้เพชรตรงส่วนนี้เพิ่มอีกทีด้วยหมดนี่ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะตรงส่วนนี้เลยครับนะแนะนำว่าใครยังเคลียร์ไม่เสร็จก็รีบไปเคลียร์ซะโอเคครับผมในส่วนของภารกิจด่านต่างๆนะครับผมนะก็มีเพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นภารกิจครับผมการตีเลดบอสนะครับผมโดยเลดบอสครับผมก็จะมีหลักๆ2ชนิดครับผมก็คือเลดบอสธรรมดาและก็แกรนด์เลดบอสครับโดยเพชรที่ต้องมาจากการลงแกรนด์เลดบอสนะครับไอ้เพชรที่มาจากการหมดเล่นเพชรบอสธรรมดานะครับผมนะมันก็จะมีการจัดระดับครับผมชิงนะครับผมด้วยนะเดี๋ยวเราครับผมว่ายิ่งเราตำแหน่งยิ่งสูงนะครับผมนะก็จะได้เพชรมากกว่าผู้ที่มีตำแหน่งรองมากนะครับผมนะแต่ก็ถามว่าต่างกันเยอะไหมก็บอกว่าต่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนะซีเรียสจริงๆก็คือให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านะครับผมนะขอแค่คุณเข้าร่วมกิจกรรมครับนะแล้วก็สะสมตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ได้รับว่าให้เข้าร่วมทุกวันนะครับผมนะเพราะว่ามันก็มีในส่วนของเหรียญครับผมเอาไปซื้อของซื้อของเอาไว้อัปเกรดตัวละครได้ในอนาคตนะยังไงก็แนะนำนะครับผมนะตีเท่าที่ตีไหวแต่เน้นให้เลือกตีไม่ควรพลาดนะครับผมในส่วนของแต่ละวันนะแกสำหรับตัวของเลดบอสนะครับนะนะครับนะเลดบอสนี่คือไม่ควรพลาดครับต่อไปครับผมแกรเลดบอสแกเลดบอสก็ไม่ต่างกันนะเต็มแต่ว่าเราจะไม่ได้เพชรครับผมนะแต่จะมาเป็นในรูปของตัวกาชามากกว่านะครับผมนะซึ่งตัวกาชาเนี่ยก็จะแจกให้ทุกคนอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับนะเพียงแต่ว่ามันจะมีของรางวัลครับผมที่มาจากแต้มสะสมซึ่งแต้มสะสมนี่ก็จะมีการแจกเพชรอยู่ข้างในนะครับผมนะเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่650เพชรครับผมต่อ1เลดบอสนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเลดบอสเนี่ยก็ยังมีให้เราตีอยู่นะประมาณ2ตัว3ตัวกว่านะครับนะนะก็หมายความว่าเรายังอยู่สบายๆครับผมในเรื่องของการไล่เก็บเพชรจากการตีเลบอสแกเลบอสกันอยู่นะครับตัวส่วนนี้นะมาต่ออีกทีครับผมนะสุดท้ายก็น่าจะเป็นในเรื่องของโมโมทอครับนะโมโมทอของเราครับผมนะก็จะมีการอ่านแล้วก็จะได้ในส่วนของเพชรเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวละครตัวไหนที่มีของรักเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะได้มีในเรื่องพิเศษครับผมในส่วนของไอเทมของรักของแต่ละช่วงแต่ละช่วงตัวละครตัวนั้นนะครับนะยังไงก็ถ้าเกิดฉุกเฉินครับผมนะตัวส่วนนี้ก็ไปเคลียร์ในส่วนของการอ่านเรื่อยๆครับผมเพื่อรับนะครับผมในส่วนของมุมเพชรจากโมโมทอกได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ไปครับผมนะมีเสริมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือการอัปเดตในส่วนของฝักเนื้อเรื่องนะครับผมนะก่อนแพ็ค 3.5 จะเข้าครับผมนะเนื้อเรื่องหลักครับผมนะก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะนะครับผมนะนี่ครับผมนะในส่วนของเรื่องประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนครับผมนะก็จะมีการอัปเดตจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะดังนั้นเนี่ยพอตู้กาชานี้พอแพ็ค 3.5 จะเข้าครับผมในเรื่องบทที่3ก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ก็ถือว่าได้เพชรเยอะมากใครที่ยังเคลียร์เรื่องไม่เสร็จครับผมนะรีบไปเคลียร์เลยนะครับนะเพราะว่าจะได้สามารถได้เพชรครับผมมากดตู้กาชาต่างๆนะครับผมนะเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ก็ถือว่าได้เยอะดีครับนะโอเคนะครับนะแน่นอนเขาบอกว่าพวกเรื่องลงเรื่องสั้นต่างๆก็ไม่ต่างกันนะก็ควรจะรีบเคลียร์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับและก็สุดท้ายขอสุดท้ายแล้วครับผมนะก็เป็นในส่วนของเพชรครับผมที่ได้จากการปิดปะปงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยก็จะต้องรอลุ้นนะครับผมว่าจะมีการเปลี่ยนปะปงเพิ่มเติมเยอะมากแค่ไหนก็ตามนะครับนะแต่ก็แนะนำว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนปะปงพวกเราก็ลุ้นทุกทีนะครับผมนะแล้วมันก็มีการแจกเพชรครับผมที่ค่อนข้างจะถือว่าคอนเฟิร์มอยู่แล้วนะที่มาจากการชดเชยเวลาที่เกมปิดไปนะครับนะก็โอเคครับ
ถามว่ามีวิธีหาเพชรมากกว่านี้ไม่ตาแมวยังขาดอยู่ถ้ายังขาดอยู่นะครับผมนะก็คงจะไปโพสต์ในเรื่องของการเติมเท่านั้นแหละครับนะก็การเติมก็ว่าไปในส่วนของแพ็กเกจต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับผมนะรายเดือนเอ้ยนะครับผมนะหรือไม่เป็นแพ็กเกจของแอคชั่นพอยต์นะครับผมนะหรือจะเป็นแพ็กเกจพวกการเน้นในส่วนของเพชรเป็นพิเศษครับผมแยกตะขาไปอีกทีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมนะในส่วนของเบ็ดเสร็จแนวทางการหาเพชรนะครับผมนะที่เราสามารถจะหาได้จากเกมบัวไข่ณตอนนี้ครับผมก่อนตู้แพ็ก 3.5 จะเข้านะครับนะใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะหาเพชรเท่าไหร่นะครับผมนะถ้าเอาแค่กดตู้หรือมีแต่อย่างเดียวครับนะและให้คิดในส่วนของความซวยดูการันตีด้วยครับผมนะก็ตอนนี้ก็ควรจะต้องมีประมาณ 4,000 อัพนะครับผมนะเพื่อที่จะได้สามารถครับผมนะกดได้ทุกตู้ไม่ขาดไม่เกินแน่นอนนะครับนะเอ้ยไม่ใช่ 4,000 อัพขออภัยครับผม 40,000 อัพนะครับนะ 40,000 อัพนะ 4,000 อัพนี่กดแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับนะเอาละครับผมก็คงจะมาสรุปเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ